The future of our country Democracy in the heart of the people ครับเรียนท่านคณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์นะครับท่านคณาจารย์ทุกท่านแล้วก็เพื่อนใหม่ทุกคนนะครับต้องขอแสดงความยินดีกับเพื่อนใหม่รุ่นเลขรหัสปี65นะครับการที่ผมมาในเช้าวันนี้ไม่รู้ว่าจะดีใจหรือเสียใจดีนะครับดีใจที่ได้กลับมาตึกเรียนเก่าอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ได้กลับมาสู่บรรยากาศแบบท่าพระจันทร์ท่าพระอาทิตย์ผมรหัส41นะครับอยู่ BBA ธรรมศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษที่บัญชีเพราะฉะนั้นก็รู้สึกดีใจที่ได้กลับมาอยู่ตึกเรียนสมัยก่อนก็กินโรงอาหารที่นี่แล้วก็เรียนภาษาไทยที่นี่เหมือนกันนะครับแต่ก็รู้สึกเสียใจครับที่ผมเป็นน่าจะเป็นทวดรหัสพวกคุณห่างกันอยู่24ปีตั้งแต่ตอนเรียนเนี่ยผมก็เชื่อว่าคนเท่ากันเนาะไม่ได้เน้นว่าไม่เข้าใจเรื่องพี่รหัสน้องรหัสอะไรหรอกแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรมากแต่ว่าถ้าจะนับกันดูนี่ห่างกัน24นี่ผมก็คงจะเป็นทวดรหัสพวกคุณนะครับก่อนที่จะพูดคุยกันผมว่าเราต้องทำความรู้จักกันก่อนการเป็นผู้พูดที่ดีเนี่ยมันต้องเข้าใจว่ากำลังพูดให้ใครฟังนะครับไหนยกมือให้ผมดูหน่อยครับใครเรียนที่เป็น Chinese Studies บ้างครับในห้องนี้ใครเรียน Indian Studies ครับใครเรียน Thai Studies ครับที่มาเรียนที่เนี่ยมันมีเป็นการเรียนแบบบูรณาการเนาะมันมีทั้งเรื่องการเมืองก็ดีมีเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ก็มีเรื่องเกี่ยวกับสังคมวิทยาใครสนใจการเมืองบ้างยกมือให้ดูหน่อยครับใครสนใจเรื่องเกี่ยวกับสังคมวิทยายกมือให้ดูหน่อยครับใครสนใจเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจเรื่องเกี่ยวกับบริหารยกมือให้ดูหน่อยครับโอเคครับก็หลังจากที่ได้รับเชิญที่มาพูดในวันนี้นะครับตอนแรกก็คิดอยู่ว่าจะดีใจหรือเสียใจดีที่จะได้มาคุยกับทุกคนนะครับรู้สึกว่าตัวเองสักวันหนึ่งแต่ก่อนก็น่าจะนั่งอยู่หลังห้องแล้วก็เป็นหินซะมากกว่านะครับกลับมาจากเมืองนอกผมสีเขียวเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะนั่งอยู่ข้างหลังอย่างเดียวไม่ค่อยได้อยากจะสนใจอะไรดีดนิ้วไปพับเดียวกลับมากลายเป็นอย่างนี้ไปแล้วจากคนที่เคยอยู่ตรงนั้นก็เลยคิดว่าไม่ได้ทั้งดีใจแล้วก็เสียใจแต่รู้สึกอิจฉามากกว่านะครับอิจฉาที่มีวิชาแบบนี้อยู่ที่ธรรมศาสตร์สมัยผมเนี่ย เรียนบัญชีก็จริงเรียนการเงินก็จริงแต่ว่าผมเนี่ยสนใจการเมืองมาตั้งแต่เด็กนะครับผมไปอยู่ประเทศนิวซีแลนด์ตั้งแต่อายุ12ขวบนะครับแล้วตอนนั้นก็มีทีวีอยู่แค่ 2-3 ช่องอยู่ที่ต่างประเทศตอนนั้นนะครับก็มีอยู่ช่องหนึ่งที่เป็นช่องรัฐสภาก็ดูนายกรัฐมนตรีของนิวซีแลนด์ชื่อคุณจิมโบเจอร์พูดเรื่องการเมืองในสภาตลอดเวลาจากตอนนั้นตั้งแต่อายุ12จนกระทั่งตอนนี้ก็ยังสนใจในการเมืองกลับมาประเทศไทยนะครับธรรมศาสตร์มีอยู่แค่3คณะครับตอนนั้นมี BBA ธรรมศาสตร์นะครับมี BE ธรรมศาสตร์ผมอยู่ปี3ถึงได้มี BAS ที่คณะศิลปศาสตร์วิชาที่เป็นการบูรณาการระหว่าง 4-5 วิชาอย่างที่เราได้พูดคุยกันเมื่อกี้ไปไม่มีผมคิดว่าน่าจะเป็นหลักสูตรแล้วก็เป็นวิชาที่เหมาะกับอาชีพผมในปัจจุบันมากกว่านะฮะตอนนี้ต้องไปตามเรียนรู้อะไรใหม่ๆเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับผมคิดว่าทุกคนก็คงทราบดีนะครับว่าเมื่อกี้แอบฟังท่านคณบดีพูดใน Facebook Live ในรถยนต์มาก่อนก็ท่านก็คงจะได้พูดมาก่อนแล้วว่าตอนนี้โลกผมกับโลกของคุณตอนนี้มันไม่เหมือนกันเลยตอนที่ผมเป็นนักเรียนความจริงมันมีความคล้ายกันอยู่มันมีความคล้ายก็คือว่าตอนที่ผมกลับมาเนี่ยก็คือปี2540 2541ก็คือประเทศไทยเจอวิกฤตต้มยำกุ้งก็เป็นช่วงที่วิกฤตรุนแรงเหมือนกันของประเทศไทยตอนนี้ก็เจอวิกฤตโควิดวิกฤตเงินเฟ้อวิกฤตภูมิรัฐศาสตร์ที่สำคัญมันก็มีอะไรที่จะคล้ายๆเหมือนกันแหละแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันโลกมันเปลี่ยนไปเยอะจนน่ากลัวมากจนรู้สึกว่าถ้ามันไม่ได้มีการผลิตพลเมืองไม่ได้การมีผลิตนักเรียนที่ตามโลกให้ทันเนี่ยก็คงจะทำให้ประเทศไทยนี่มันไม่มีอนาคตไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยนะครับจริงๆแล้วผมก็มีความปะเหมาะเคราะห์ดีอยู่นิดหน่อยความปะเหมาะเคราะห์ดีซึ่งก็เกี่ยวข้องกับพวกคุณด้วยนะก็คือผมเพิ่งกลับมาจากมาเลเซียนะครับเข้าใจว่าพี่บิ๊กนี่ก็มีความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยมาเลยานะครับก็ไปประชุมพรรคการเมืองของอาเซียนนะครับหัวข้อก็คือภูมิรัฐศาสตร์แล้วความ
ความตึงเครียดระหว่างอเมริกากับจีนกับรัสเซียกับยูเครนระเบียบโลกใหม่อะไรพวกนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณกำลังจะต้องเรียนต่อทั้งนั้นนะครับก็ได้เจอกับคนที่มาจากมหาวิทยาลัยโซแอสพอดีแล้วก็ได้เจอกับคนที่มาจากมหาวิทยาลัยมารยาพอดีนะครับกลับมาปุ๊บก็มาที่ธรรมศาสตร์ปั๊บเลยผมคิดว่าสิ่งที่เขาพูดคุยกันเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่พวกคุณจะต้องเรียนในอนาคตต่อไปนะครับก็เลยอยากจะเอามาแชร์ให้ทุกคนได้รับฟังร่วมกันแล้วก็ลองช่วยกันวิเคราะห์ได้นะครับเดี๋ยวผมคงใช้เวลาแค่10-20นาทีครับผมจำได้หลายเรื่องแต่ที่จำไม่ได้เลยก็คือการประถมนิเทศของผมว่าใครมาพูดบ้างแล้วพูดยืดยาวอะไรจำไม่ได้เลยก็คือจะเอาสั้นๆนะแล้วผมอยากจะ flip classroom แล้วก็ให้พวกคุณถามมองหน้าผมเนี่ยผมนี่แหละคือพวกคุณในอนาคตเหมือนพวกคุณเพิ่งผ่านตอนนั้นผมก็ผ่าน SAT ผ่าน IELTS แล้วก็มานั่งฟังอาจารย์พูดที่นี่แล้วก็ต้องเลือกเรียนแล้วก็ผมก็ไปต่อที่ UT Austin นะปี3ผมก็ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนเหมือนพวกคุณทุกอย่างเพราะฉะนั้นถ้ามีคำถามอะไรทุกเรื่องนะว่าร้านอาหารท่าพระจันทร์ตรงไหนอร่อยหรือเรียนกับอะไรดีหรือโตขึ้นถ้าอยากจะเป็นอาชีพแบบนี้ควรที่จะไปฝึกงานที่ไหนทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยคือผมเมื่อ20ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวใช้โอกาสในการพูดคุยกันมากกว่าแต่เดี๋ยวขอเปิดให้ฟังว่าตอนนี้นักการเมืองระดับโลกเขาคุยกันเรื่องอะไรซึ่งมันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่พวกคุณจะต้องเรียนต่อแน่นอนนะครับสรุปที่คุยกับนักการเมืองทั่วอาเซียนแล้วก็ญี่ปุ่นนะแล้วก็จีนนะครับแล้วก็ของไต้หวันก็มานะครับของอเมริกาก็มาก็คือตอนนี้โลกของเราเนี่ยมันอยู่ในช่วงที่ว่าฉันทามติเก่าในโลกที่มันเป็นความปกติใหม่นะครับมันคือ old consensus in new normal in global order ในหลายๆเรื่องนะครับซึ่งถ้าจะเอาให้มันครอบคลุมอย่างที่คุณจะเรียนเนี่ยมันคืออยู่ใน framework ที่เขาใช้คำว่า 4P นะครับ 4P มีอะไรบ้าง P แรกก็คือ people ก็คือพลเมืองอย่างพวกเรานะครับ P ที่2ก็คือ private sector ผมเห็นว่าคุณมีเรียน business แล้วก็มีบริษัทเดี๋ยวก็คงจะคุยกันเรื่องนั้นว่าตอนนี้โลกมันไปถึงขนาดไหน P ที่3ก็คือ politics ของผมโดยเฉพาะนะครับ P ที่4ก็คือ planet ก็คือ global order เรื่องเกี่ยวกับของระเบียบโลกลองวิเคราะห์กันอย่างนี้ว่าไอ้ฉันทามติเก่ากับความปกติใหม่ที่มันเกิดความขัดแย้งกันอยู่ใน4มิติเนี่ยมันมีอะไรบ้างในมิติแรกเรื่องของ people ฉันทามติเก่าคือพลเมืองฉันทามติใหม่คือพลเมืองโลกฉันทามติเก่าก็คือว่าคุณจะไปยุ่งเรื่องอะไรชาวบ้านเขานะผมเป็นนักการเมืองคนเดียวที่พูดเรื่องเกี่ยวกับสิทธิ์เก่าโซแอสนะครับเรื่องเกี่ยวกับ NUG เกี่ยวกับพม่าในสภาแทบจะเป็นคนเดียวในสภาตอนที่มีการเลือกตั้งเมื่อปี62นะฮะพวกคุณยังไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะตอนนั้นไม่แน่ใจว่าได้ดูหรือเปล่านะตอนที่เขามีปี62แล้วมันมีการดีเบตมีการถกเถียงกันของคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีผมจำได้ร้อยวันเนี่ยมีพูดเรื่องการต่างประเทศอยู่30นาทีครับอาจารย์รู้สึกว่ามันไม่มีความสำคัญอะไรเลยแต่ในขณะที่ความเป็นจริงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับราคาน้ำมันที่เกิดขึ้นนะครับก็มาจากภูมิรัฐศาสตร์โลกถูกไหมครับเรื่องราคาปุ๋ยตอนนี้ถ้าเราคิดถึงพี่น้องชาวนาที่อยู่ต่างจังหวัดปุ๋ยนี่ขึ้นมา3เท่าก็เพราะว่าเรานำเข้าปุ๋ยเข้ามา 95% ถูกไม่ถูกใช่ไหมครับดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยกยศ.หรือว่าดอกเบี้ยบัตรเครดิตก็จะขึ้นมาจากการตัดสินใจของประธานเฟดเจอร์โรมพาวเวลเขาตัดสินใจว่าเขาจะขึ้นดอกเบี้ยยังไงมันก็มากระทบกับหนี้ของประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างศรีลังกาหรือว่าหนี้ที่กำลังประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างเมืองไทยเพราะฉะนั้นการต่างประเทศความเป็นสากลความเป็น international เนี่ยมันก็ต้องเริ่มที่ international college อย่างที่พวกคุณไปคราวนี้เมื่อฉันทามติกล่าวมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วปกติใหม่มันเป็นแบบนี้มันผลลัพธ์มันคืออะไรผลลัพธ์มันก็คือว่าพอประชาชนเป็นแค่พลเมืองแล้วก็ไม่ได้เป็นพลเมืองโลกเนี่ยมันก็ไม่ได้รับความสนใจพอมันไม่ได้รับความสนใจปุ๊บมันก็ไม่สามารถที่จะเป็นวาระของสังคมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประชาธิปไตยนะประชาธิปไตยนี่ไม่ใช่แค่การเลือกตั้งอย่างเดียวคุณต้องสามารถที่จะควบคุมวาระของสังคมด้วยว่าอะไรที่สำคัญกับไม่สำคัญเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นค่าเงินเฟ้อของแพงค่าแรงถูกปุ๋ยแพงวัคซีนไม่พอทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมาจากระเบียบโลกใหม่ทั้งนั้นแต่คนไทยที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ยังจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของภายในประเทศไม่อยากจะไปยุ่งกับต่างประเทศในขณะที่ประธานาธิบดีโจโควีของอินโดนีเซียนี่บินไปหาทั้งปูตินทั้งเซเลนสกี้ถูกไหมเพราะว่าราคาอาหารสัตว์ที่คนมาคนอินโดนีเซียต้องใช้มันมาจากสงครามภูมิรัฐศาสตร์ที่มันมีอยู่2คนนี้ข้ามทั้งแอเรียข้ามทั้งประเทศตรงกับไอ้วิชั่นของอาจารย์โดยเฉพาะเลย all areas for people of nation ถูกไหมครับมันเป็นการข้ามทั้งหมดแต่ในขณะที่ถ้ามันมีนักการเมืองคนไหนพูดเรื่องการเมืองพูดเรื่องเกี่ยวกับระเบียบโลกใหม่ที่มันมาจากความขัดแย้งของภูมิรัฐศาสตร์ที่รุนแรงที่สุดในรอบ
สงครามโลก2ปีที่ครั้งที่2เนี่ยก็จะรู้สึกว่าไปจุ้นกับเขาทำไมไปยุ่งกับเขาทำไมนี่คือนักการเมืองรุ่นเก่านะคนที่อายุมากกว่าผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมผมต้องสนใจทั้งที่ผมก็อธิบายให้เขาฟังนะคุณรู้เปล่าว่าเมียนมาเนี่ยที่องซานซูจีเป็นศิษย์เก่าที่โซแอสเนี่ยเขาส่งคนมาช่วยพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศเราเนี่ยเป็นแรงงานข้ามชาติเนี่ย3ล้านกว่าคนแรงงานทั้งประเทศไทยมีกี่คน30ล้านคนเป็นแรงงานจากเพื่อนบ้านเรา3ล้านคนเขาช่วยสร้างเศรษฐกิจเราในอุตสาหกรรมประมงในอุตสาหกรรมอาหารที่เรากินตอนที่เขาบ้านไฟไหม้ไทยไม่สนใจอันนี้มันถูกไม่ถูกใช่ไหมครับการลงทุนอย่างของไทยที่อยู่ในเมียนมาทั้งหมด5เกือบ5แสนล้านพอมีปัญหาขึ้นมาเราก็ไม่ได้จะสนใจเราแชร์กับพม่าเนี่ยบอร์เดอร์ทั้งหมด 2,400 กิโลเมตรถ้าเป็นรัฐบาลสมัยก่อนหรือถ้าเกิดเป็นรัฐบาลอื่นป่านนี้ต้องจัดการเพราะว่าอะไรเพราะว่าพม่าเนี่ยคือเราสามารถที่จะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสแต่ตอนนี้คนที่อยู่ในประเทศไทยด้วยความคิดที่แบบนี้เนี่ยกำลังพลิกวิกฤตให้เป็นหายนะแทนที่จะวิกฤตเป็นโอกาสวิกฤตเลยกลายเป็นหายนะที่กลายเป็นโอกาสได้เพราะอะไรตอนที่บินไปนี่ตอนที่เป็นนักการเมืองแล้วนะเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยเจอรัฐมนตรีกลาโหมจีนนะเจอรัฐมนตรีกลาโหมจีนเจอรัฐมนตรีกลาโหมอเมริกาทั้งสองคนพูดเหมือนกันว่าเราจะทำยังไงกับพม่าดีเราจะทำยังไงกับเมียนมาดีเป็นสิ่งที่ทั้งสองมหาประเทศนี้ต้องการที่จะให้เกิดความสงบในเมียนมาให้ได้รัฐบาลไทยกับมีโอกาสที่จะได้ทำก็ไม่ได้ทำเรื่องแบบนี้เพราะว่ามันไม่ได้มีความสนใจจากความเป็น people ที่อยู่ในประเทศไทยไม่ได้มีความสากลพอไม่ได้เข้าใจว่าปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากำลังเจออยู่ตอนนี้เนี่ยมันมาจากความที่เราไม่ได้สนใจในเรื่องความเป็นนานาชาติไม่ได้สนใจในเรื่องความเป็นสากลของประเทศไทยอันนั้นคือ P ที่1เรื่องเกี่ยวกับ people ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของอาจารย์ในการที่จะสร้างพลเมืองธรรมดาให้กลายเป็นพลเมืองโลกแล้วซึ่งตรงนี้นี่ก็คงไม่จำเป็นที่จะต้องพูดมากไปกว่านี้นะครับทุกคนที่อยู่ในที่นี้ก็ยกมือให้ผมดูแล้วว่าต้องการที่จะเป็นหนึ่งในพลเมืองโลกแน่นอนในการที่จะพัฒนาประเทศไทยต่อไปP ที่2ก็คือ private sector สำหรับรุ่นผมกับรุ่นคุณเนี่ยนิยามคำว่าโลกาภิวัตน์เนี่ยต่างกันโดยสิ้นเชิงไม่แน่ใจว่าอาจารย์คนไหนที่อยู่ในเรื่องเกี่ยวกับบริหารธุรกิจลองดูว่าสิ่งที่ผมสรุปนี่ตรงกับที่อาจารย์คิดหรือเปล่าสมัยรุ่นเรานะสมัยรุ่นเราโลกาภิวัตน์นี่คือเกี่ยวกับเรื่อง just in time inventory management เพราะทุกอย่างมัน flow ได้ทุกอย่างมันถูกค่าขนส่งก็ถูกเพราะฉะนั้นแทนที่ผมจะต้องมาสต็อกของที่นี่เยอะผมก็เอาพาร์ทจากจีนบ้างจากอาเซียนมาประกอบให้เป็นธุรกิจของผมตามหลังของ BOI นี่คือฉันทามติแบบเก่าใช่ไหมครับความปกติใหม่ก็คือเปลี่ยนจาก just in time เป็น just in case ครับ just in case ก็คือหมายความว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับภูมิรัฐศาสตร์ก็ดีในเรื่องของความไม่มั่นคงที่เกิดขึ้นในโลกก็ดีเรื่องของโควิดก็ดีทุกคนเห็นทุกประเทศจะเห็นแก่ตัวครับทุกประเทศต้องการที่จะบอกว่าเฮ้ย just in caseประเทศฉันไม่พอ just in case ฉันไม่มีของพอฉันต้องกักตุนให้มากขึ้นด้วยความที่ทุกคนต้องกักตุนใช่ไหมครับจีนก็ต้องกักตุนอินเดียก็ต้องกักตุนที่เคยส่งออกได้ก็ห้ามส่งออกเนี่ยมันก็เลยทำให้ราคาสินค้าในช่วงตอนนี้เนี่ยมันราคาแพงมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับพอเปลี่ยนจาก just in time inventory management มาเป็น just in case inventory management แล้วเนี่ยมันก็เกิดโซ่อุปทานใหม่นะครับ global value chain เนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเลยไม่เหมือนสมัยรุ่นผมอีกต่อไปนะครับแล้วโลกหลังโควิดเนี่ยภาคเศรษฐกิจก็จะเปลี่ยนขึ้นอีกเยอะมากมายนะครับตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คืออุตสาหกรรม electric vehicles นะอุตสาหกรรม EV ไม่แน่ใจว่ามีให้ไปฝึกงานด้วยหรือเปล่าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยประเทศไทยตามไม่ทันแล้วในเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งเคยเป็นอุตสาหกรรมหลักของเรานะครับแล้วพอมันเปลี่ยนเป็น EV เนี่ยนักศึกษาเพื่อนใหม่รู้ไหมว่าจะมีคนที่จะต้องตกงานอีกเป็นล้านคนเลยนะในประเทศไทยเพราะมันเปลี่ยนจากรถสันดาปถูกไหมเปลี่ยนจากรถสันดาปมาเป็นรถไฟฟ้าถูกไหมครับไอ้ถ้าเป็นรถสายดาปเนี่ยมันก็ต้องใช้เครื่องที่เป็นเครื่องเอนจินด้วยต้องใช้เกียร์ด้วยต้องใช้ท่อไอเสียด้วยคราวนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าพวกอะไรแบบนี้ไม่มีนะครับแล้วหัวใจของรถไฟฟ้าเนี่ยอยู่ที่แบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่ลิเทียมเนี่ยอยู่ที่ประเทศจีนเพราะฉะนั้นประเทศจีนถึงได้นำเรื่องของอุตสาหกรรมนี้มาเป็น10ปีนะครับที่ประเทศจีนได้ทำมาแล้วทุกวันนี้การส่งออกรถยนต์ของประเทศจีนก็สูงกว่ารถยนต์ของประเทศไทยแล้วอันนี้คือความเปลี่ยนแปลงของฉันทามติแบบเก่าในการทำธุรกิจแบบไทยๆกับความปกติใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับมีแร่ลิเทียมมีแร่คอบอลต์พวกนี้อยู่ที่ออสเตรเลียเนาะนิโก้ก็คืออยู่ที่อินโดนีเซียเพราะฉะนั้นคงมีเพื่อนใหม่บางคนที่เห็นในเว็บว่าทำไมเห็นประธานาธิบดีโจโควีไปอยู่กับอีลอนมัสของเทสลาก็เพราะว่าเขามีแร่นิโก้ตรงนั้นทำให้เขาสามารถที่จะพัฒนาต่อไปได้นะค
ครับดึง Tesla มาได้ดึง Hyundai มาได้ดึงเกียร์มาได้เพื่อที่จะทำแบตเตอรี่ใหม่ๆที่สำคัญคราวนี้ในโลกต่อไปเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับแบตเตอรี่พวกนี้เนี่ยมันต้องเปลี่ยนเนาะเพราะว่าข้อเสียของรถ electric vehicle ก็คือว่าเรา recycle แบตเตอรี่ไม่ได้นะ 95% ของแบตเตอรี่นี่ไม่มีการ recycle แล้วก็เวลาชาร์จทีนี่4ชั่วโมงคราวนี้มันจะทำยังไงให้เหลือ4นาทีไอ้พวกนี้เนี่ยมันเป็นโอกาสใหม่ของ private sector ที่ยังหากันไม่เจอระหว่างฉันทามติเก่ากับความปกติใหม่ old consensus กับ new normal ใน business ซึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่พวกคุณจะต้องเผชิญในอีก4ปีข้างหน้าว่า global value chain จะเกิดขึ้นยังไงแล้วไทยจะอยู่ที่ไหนใน global value chain นั้นนะครับ P ที่3ก็คือ politics สำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับการเมืองทั่วโลกจากสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือยังเป็นฉันทามติเก่าถ้าเกิดคุณคิดภาพไม่ออกว่าฉันทามติเก่าของการเมืองเป็นยังไงคุณไปดูที่สภาแล้วกันในขณะที่สังคมพูดเรื่องแบบนั้นเรื่องแบบนี้เรื่องความกระอักความจริงอันน่ากระอักกระอ่วนใจความรู้สึกของยุคสมัยสภาแทบจะไม่มีผู้เลยต้องหวังว่าให้มหาวิทยาลัยเป็นแซนด์บ็อกซ์สุดท้ายที่ยังเป็นพื้นที่ปลอดภัยในการพูดคุยเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเรื่องเกี่ยวกับ P ที่3เกี่ยวกับ politics เนี่ยคือการถดถอยลงของระบอบประชาธิปไตยอันนี้แน่นอนไม่ใช่แค่ในประเทศไทยด้วยคุณดูอย่างในอเมริกาเรื่อง reproductive rights ใช่ไหมครับการทำแท้งอย่างถูกกฎหมายที่อยู่ในอเมริกาเนี่ยผ่านมากี่ปีครับ50ปียังถูก reverse ได้เลยเพราะฉะนั้นฉันทามติเก่าที่เราคิดว่าเป็นความก้าวหน้าเป็น progress เนี่ยในตลอด50ปีที่ผ่านมามีแต่ความคืบหน้าระหว่างความเท่าเทียมกันทางสังคมความเท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจถูกถดถอยแน่นอนเผลอๆโดนตีกลับด้วยอย่างเช่นสิ่งที่เกิดขึ้นในอเมริกาเป็นต้นใช่ไหมครับหรือถ้าไปดูในมุมของยุโรปดูของทางฝั่งอังกฤษทางฝั่งอะไรที่เราจะไปเรียนด้วยกันเนี่ยก็จะเห็นว่าเรื่องเกี่ยวกับ immigration นะครับเรื่องเกี่ยวกับการย้ายถิ่นฐานที่ถ้าเป็นสมัยก่อนนี่เป็นเรื่องที่ทุกคนเปิดเสรีนะมีความคิดเปิดกว้างนะครับคนก็คือคนไม่ว่าจะมาจากเชื้อชาติไหนใช่ไหมครับตอนนี้ก็ถึงแม้ว่าจะเป็นพรรคที่เสรีนิยมที่สุดในสแกนดิเนเวียที่คิดว่าเสรีนิยมที่สุดเนี่ยก็ยังมีการถกเถียงกันเรื่องเกี่ยวกับการย้ายถิ่นฐานของคนจากเอเชียจากแอฟริกาจากในอเมริกาใต้พอสมควรเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นแล้วว่าการเมืองไม่ได้เป็นเรื่องที่เรานิ่งนอนใจได้อะว่ามันจะพาเราไปข้างหน้าแล้วไม่สามารถที่จะมั่นใจได้ว่ารุ่นลูกของผมจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีเสรีมากกว่ารุ่นของผมแน่นอนนะครับ implication ของเรื่องนี้ของการเมืองของการถดถอยทางระบอบประชาธิปไตยก็คือจะมีรัฐบาลที่ทำสงครามกับประชาชนมากขึ้นทำสงครามกับประชาชนด้วยอาวุธสงครามด้วยภาษีของพวกเราหรือด้วยกฎหมายหรือการใช้เทคโนโลยีมาสปายตลอดเวลาอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับก็จะเห็นว่ามีการเอาเยาวชนที่มีความคิดความรู้สึกของยุคสมัยที่อาจจะแตกต่างกันจากรุ่นก่อนๆ นะครับ200กว่าคดีนะครับด้วยคดี112นะครับมีเยาวชนทั้งหมดผมเช็คเมื่อเช้าก็คือประมาณ20กว่าคนที่อายุต่ำกว่า18ที่ต้องโดนการต่อสู้กันทางนิติสงครามที่รุนแรงนะครับแทนที่จะเป็นการหาฉันทามติใหม่ร่วมกันว่าถ้าเกิดยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วความรู้สึกมันเปลี่ยนไปแล้วทำยังไงที่จะมีกุศโลบายทำยังไงที่จะให้มีความละเอียดอ่อนในการจัดวางรัฐธรรมนูญการจัดวางการทำงบประมาณของประเทศนะครับเพื่อที่จะให้ทุก institution สามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้แล้วก็สามารถที่จะพาประเทศไทยไปสู่ข้างหน้าได้นะครับประเทศเราก็ยังเป็นประเทศที่ยังต้องถกเถียงกันอยู่นะระหว่างเลือกตั้งกับลากตั้งซึ่งเลือกตั้งกับลากตั้งเนี่ยปีผมเกิดปี252223ปีนั้นก็เป็นปีที่เขาทะเลาะกันเลือกตั้งกับลากตั้งนะปีที่ผมเกิดเนี่ยมีแผนชื่อแผนประชาธิปกก็คือทหารจะปกครองประเทศ12ปีแล้วค่อยปล่อยคืนเราก็ยังมียุทธศาสตร์แห่งชาติ20ปีอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเราเดินหน้ากันเหมือนในเรื่องของการเมืองเนี่ยเราเดินหน้ากันเหมือนนาฬิกาครับนาฬิกาก็คือว่ามันวนอยู่กับที่แล้วก็หมุนแล้วก็กลับไปเรื่อยๆไม่เคยได้เดินหน้าเหมือนปฏิทินที่มันจะก้าวหน้าไปสู่อนาคตสักทีอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็คิดว่าเราต้องคอยช่วยกันนะครับว่าทำยังไงที่จะทำให้การเมืองมันไม่ถดถอยลงไปมากกว่านี้จากสถานการณ์โลกที่มันเกิดขึ้นนะครับ P สุดท้ายก็คือ planet นะครับ planet ก็คือ world order สั้นๆเลยก็คือระเบียบโลกใหม่คือโลกไร้ระเบียบ new world order is no world order สิ่งที่คิดว่าเคยเป็นrule based world order ที่สามารถที่จะใช้ได้ทุกวันนี้ก็เห็นเมื่อเช้านี้ใครดูข่าวบ้างครับ
มาดูเฉาประธานสภาแนนซี่โปโลซีลงที่ไต้หวันมากครับอันนี้นี่ก็คือเป็นการกระตุกหนวดกันนะครับเป็นการจะทำให้เห็นว่าจากปัญหาต่างๆที่เรามีไล่ตั้งแต่โควิดตั้งแต่ภาวะโลกร้อนจนไปถึงเรื่องเกี่ยวกับภูมิรัฐศาสตร์โลกที่จะรุนแรงมากขึ้นนะครับคราวนี้คําถามก็คือว่าประเทศไทยจะวางตัวอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับวางตัวอยู่ไหนกับประเทศจีนเนี่ยเป็นประเทศเพื่อนบ้านนะครับเป็นประเทศที่อยู่ด้วยกันมาเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ2ยังไงเราก็ต้องมีความสัมพันธ์กับประเทศจีนถูกไหมครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะเป็นโลกที่ถูกเรียกร้องให้มีการแบ่งข้างมากขึ้นนะครับมันจะมีการต่อสู้ใหม่ๆอย่างเช่นเรียกว่ากลุ่มควอดก็ดีกลุ่มออคัสก็มีที่เขาพยายามอยากจะแบ่งให้เราเลือกข้างระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกโลกประชาธิปไตยกับโลกเผด็จการเราต้องออกจากวิธีคิดกรอบคิดแบบนี้นะครับเราต้องคิดว่าการที่จะให้มีกฎระเบียบของโลกเนี่ยมันคือสันติภาพนะคือความเป็นอยู่ร่วมกันแล้วก็การที่จะให้มีรัฐใหญ่มาลังแกรัฐเล็กเนี่ยเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้นะครับแล้วหาฉันทามติใหม่ร่วมกันระหว่างประเทศแล้วก็สามารถที่จะทำให้โลกเนี่ยอยู่ด้วยกันได้เพราะฉะนั้นไทยเนี่ยในฐานะที่เป็นหนึ่งในอาเซียนมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคิดถึงเรื่องการต่างประเทศเรื่องเกี่ยวกับระเบียบโลกเนี่ยให้มีจุดยืนที่ทำให้เกิดวินวินขึ้นมาระหว่างไทยกับอเมริกากับทางจีนก็ดีเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่จะต้องรีบศึกษากันโดยด่วนก็เลยรู้สึกดีใจที่ได้มาอยู่ที่นี่แล้วก็ถึงได้บอกว่าอิจฉานะครับเพราะว่าได้ดูคัลลิคูลัมของ professors ที่มาอยู่ที่นี่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคลาสชื่ออะไร politics in China อย่างนี้ใช่ไหมครับช่วงนี้การจะมีประชุม CCP ครั้งที่3นะครับกับการที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น zero covid policy ในจีนก็ดีไม่ว่าจะเป็นการ crack down บริษัทเทคโนโลยีในจีนก็ดีเนี่ยผมอยากจะรู้เลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในปาร์ตี้คอมมิวนิสต์ของจีนตอนนี้เนี่ยเขาคิดอะไรอยู่เพื่อที่จะได้มาคิดว่าจุดยืนของประเทศไทยกับplanet นะครับกับระเบียบโลกใหม่อันนี้เนี่ยน่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับที่เล่ามาให้ฟังหมดนะครับตั้งแต่ people private sector politics แล้วก็ planet เนี่ยมันเป็นสิ่งที่พวกคุณจะต้องเรียนในอีก4ปีนะครับแล้วก็มันคงจะเรียนจาก textbook ไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นเรื่องเก่าทั้งนั้นตอนที่ผมอยู่ที่มาเลเซียยังพนันกันอยู่เลยว่าตกลง Nancy Pelosi จะกล้าไปหรือไม่กล้าไปเขาพนันกันว่าไม่มีใครกล้าไปเพราะว่าก็คงคิดว่านั่นมันมี midterm election ที่อเมริกาใช่ไหมครับแล้วทางประเทศจีนก็จะมีประชุม CCP เหล่านี้ก็คงคิดว่าเป็นโป๊กเกอร์ก็คงจะบลัฟกันไปบลัฟกันมาไม่มีใครกล้าที่จะเข้าไปปรากฏว่าไปจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราคาดคะเนไม่ได้จริงๆนะครับก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจถ้าจำอะไรที่ผมพูดไม่ได้เลยอย่างน้อยก็อยากจะให้ CP นี้ติดอยู่ในสมองนะครับว่าเวลาเราเรียนวิชาอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ใน syllabus ที่อยู่ใน curriculum เนี่ยเราต้องสามารถที่จะวิเคราะห์แยกแยะได้ใน4แบบนะครับไม่ว่าจะเป็นประชาชนของเขาไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจของเขาไม่ว่าจะเป็นภาคการเมืองของเขาหรือว่าระเบียบโลกใบใหม่ที่พยายามจะด้วยการแล้วประเทศไทยจะมีจุดยืนอยู่ตรงไหนได้บ้างถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าการเรียนของคุณจะสนุกมากขึ้นแล้วก็จะได้ประโยชน์มากขึ้นแล้วก็จะสามารถพูดคุยกับอาจารย์ได้รูปแบบในมากขึ้นนะครับแล้วก็การเรียนที่เป็น multidisciplinary อย่างนี้ก็คงจะตอบโจทย์เพราะเมื่อกี้ผมก็ยกมือถามก่อนว่าใครสนใจการเมืองถ้าสนใจกันทั้งห้องผมก็พูดแค่ P เดียวพูดแค่ politics ก็พอถ้าเกิดคุณสนใจธุรกิจผมก็พูดแค่ private sector อย่างเดียวก็พอถ้าเกิดคุณสนใจแค่สังคมวิทยาผมก็พูดเรื่อง people อย่างเดียวก็พอแต่นี่มันหลากหลายครับท้ายผมก็เลยว่าต้องล่อทีเดียว 4P ให้ครบไปเลยเพราะว่าจะได้ตอบโจทย์สำหรับทุกคนนะครับแน่นอนนะครับในโลกที่มันมีกระแสเชี่ยวกรากแบบนี้เนี่ยความรู้หรือ skill set ที่จะได้จากมหาวิทยาลัยก็เป็นสิ่งที่จะไปได้พอที่จะช่วยให้เราไปได้แต่สิ่งที่สำคัญมากกว่าก็คือความเชื่อนะความเชื่อว่าประเทศเราดีกว่านี้ได้ประเทศความเชื่อว่าสังคมเราดีกว่านี้ได้ความเชื่อว่าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนความเชื่อว่าความโอกาสในการสร้างความเปลี่ยนแปลงของพวกเราเนี่ยอยู่ขึ้นด้วยการที่เราจะสามารถที่จะทำงานด้วยกันได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เล่าให้ฟังไปเนี่ยคุณจะเชื่อไม่เชื่อผมไม่ว่าเลยไม่ต้องเชื่ออาจารย์ด้วยไม่ต้องเชื่อคณะบดีด้วยไม่ต้องเชื่อผมด้วยแต่อยากจะให้เชื่อในตัวของพวกคุณเองว่าคุณสามารถที่จะเป็น dent in the universe ได้สามารถที่จะเป็น change maker ได้ด้วยตัวของตัวเองไม่ว่าคุณจะอยากจะ change ใน people อยากจะ change ใน private sector อยากจะ change ใน politics หรือว่าอยากจะ change ใน planet ก็เป็นเรื่องของคุณแต่ว่าต้องเชื่อว่าตัวเองทำได้ก่อนสมัยก่อนตอนเด็กๆผมนั่งคิดแทนคุณก็อย่างที่บอกผมก็ย้อมหัวสีเขียวนั่งหลังห้องใส่กางเกงเลยมาเรียนหนังสือเหมือนพวกคุณ ก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะสามารถมาถึงจุดนี้ได้จากความชอบของตัวเองนะครับซึ่งก็ยังมีเรื่องที่ต้องเรียนรู้กันอีกเยอะนะมันก็
อยากจะขอโอกาสสักวันหนึ่งถ้ามีโอกาสได้กลับมาไม่เป็นอาจารย์นะขอใส่ชุดธรรมศาสตร์เหมือนเดิมแล้วกลับมานั่งเรียนกับน้องๆสักครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณคุณพิธามากเลยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอยากจะเปิดโอกาสให้มันเป็น two-way communication สัก3คำถามได้ยังพอมีเวลาไหมครับจ๊ะ2คำถาม3คำถามขอสั้นๆนะครับแนะนำตัวเองสักหน่อยนึงแล้วก็สนใจเรื่องอะไรแล้วก็มีคำถามอะไรส่วนตัวก็ได้หรือว่าเรื่องเกี่ยวกับการเรียนก็ได้หรือว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองก็ได้หรือว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาพใหญ่เศรษฐกิจโลกอะไรอย่างงี้ก็ได้ก็จะได้แลกเปลี่ยนกันขอสัก2คำถามครับไม่งั้นขอรายชื่อเดี๋ยวผมโค้ดคอมีมั้ยครับพลเมืองโลกแล้วเร็วถ้าไม่งั้นผมต้องขออนุญาตเอารายชื่อมาแล้วก็ไล่แล้วนะครับว่าจะเอาชื่อใครดีสิ่งที่ไม่เปลี่ยนกับผมเมื่อ24ปีที่แล้วก็คือไม่มีใครพูดเหมือนเดิมรายชื่อมีไหมมีค่ะถ้ามีคนยกมือถามจะได้ช่วยเพื่อนนะจะได้ไม่ต้องโดนเรียกถามถ้ามีคนที่อยากจะถามแล้วตบมือเพื่อนนะครับตบมือเพื่อนดังๆเลยยอดมากสวัสดีครับผมชื่อนายชนะอันธพลครับหรือว่าเรียกตรงก็ได้ครับคือผมอยากจะถามพี่ว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าครับก้าวไกลกับเพื่อไทยอ่ะเขาโคกันใช่ไหมแล้วนี่ถามได้ถามได้ถามได้เลยจะมีเปอร์เซ็นต์มากน้อยแค่ไหนที่จะชนะการเลือกตั้งครับในการเลือกตั้งนะครับเขาถามสิ่งขอบคุณมากครับตรงสิ่งที่เขาถามเนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับการเมืองนะถ้าเป็นภาษาวิชาการก็คือการทำ coalition building ใช่ไหมเพราะว่าเราเนี่ยเป็น parliamentary democracy ก็หมายความว่าการจะจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมันต้องมีการ coalition กับพรรคการเมืองอื่นนะครับถ้าจะตอบให้ตรงๆเลยถึงแม้ว่าจะมี live อยู่เนี่ยผมก็พูดได้เลยว่าก็คิดว่าเพื่อไทยก็เป็นพรรคที่มี political spectrum ใกล้เคียงกับพวกเรามากที่สุดนะครับแต่ยังตอบไม่ได้ว่าเราจะร่วมรัฐบาลกับใครไม่ร่วมกับใครทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องของคณิตศาสตร์การเมืองแล้วที่ผลเลือกตั้งออกมาในคืนนั้นที่จะพูดกันได้ว่าใครอยากจะร่วมกับใครแต่สิ่งที่ผมพูดได้นะครับว่าไอ้เงื่อนไขในการเข้าร่วมรัฐบาลของผมเนี่ยมันน่าจะมีอยู่ 2-3 ข้อในการที่จะร่วมมือกับใครนะครับอันที่1ก็คือว่าไม่สืบทอดอํานาจเผด็จการแน่นอนพวกที่เป็นพรรคที่เกี่ยวข้องกับพวกนี้ก็อาจจะต้องที่มีส่วนร่วมมาตั้งแต่รัฐประหารก็คงจะอัดออกไปแล้วแต่ใครที่สนใจในเรื่องการกระจายอํานาจใครที่สนใจในเรื่องของสุราก้าวหน้านะครับการปลดล็อกให้ทลายทุนผูกขาดแล้วก็เรื่องของสมรสเท่าเทียมแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการปฏิรูปกองทัพการยกเลิกการแกนทหารคือใครต่อให้ไม่ชอบการเมืองแค่ไหนเพราะเมื่อกี้คุณยกมือนะตอนบอกเรื่องการเมืองคนอื่นไม่ยกต่อให้ไม่ชอบการเมืองแค่ไหนถ้าเกิดใครรู้จักก้าวไกลรู้จักอนาคตใหม่ลายเซ็นของพี่อ่ะลายเซ็นของผมอ่ะมันอยู่ที่ความเท่าเทียมกันทางเพศถูกไหมครับมันอยู่ที่เรื่องของการปฏิรูปกองทัพมันอยู่ที่เรื่องสมรสเท่าเทียมมันอยู่ที่เรื่องของการทลายพูนถูกสุราก้าวหน้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะให้พี่เป็นรัฐบาลแต่พี่ไม่สามารถทำให้เรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นได้เนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าจะชัดอยู่ว่าคนไหนที่เคยโหวตให้คนไหนที่เคยช่วยคนไหนที่เคยสู้เรื่องนี้มาก่อนนะครับไทยรักไทยก็รัฐบาลไทยรักไทยก่อนที่จะมาเป็นเพื่อไทยก็เคยสู้เรื่องเครือข่ายเหล้าพื้นบ้านมาก่อนที่ไม่อยากจะให้ตลาด400,000กว่าล้านมีผู้เล่นอยู่แค่7คนนะญี่ปุ่นนะใครเคยไปญี่ปุ่นบ้างญี่ปุ่นเนี่ยตลาดแอลกอฮอล์ไทยแอลกอฮอล์เขาเนี่ยเท่ากับตลาดไทยนะ400,000ล้านบาทเท่ากันนะญี่ปุ่น400,000ล้านบาทไทยก็400,000ล้านบาทไทยเนี่ยมีผู้ผลิตอยู่ประมาณ7เจ้าญี่ปุ่นนี่20,000เจ้ามันก็เลยจะให้มันไม่รู้ว่าใครถ้าใครมาจากราชบุรีก็จะเห็นเหล้าน้ำตาลตะโหนดกลายเป็นสินค้านะเปลี่ยนจากโภคภัณฑ์ให้เป็นผลิตภัณฑ์เป็นการดีคอมมอดิไทส์สินค้าการเกษตรนะใครมาจากภาคเหนือมาจากแพร่มาจากเสียบก็จะเห็นข้าวกลายมาเป็นเครื่องดื่มใช่ไหมครับใครที่มาจากใต้ก็จะเห็นมังคุดเห็นเงาะเห็นนั้นผลไม้มากลายมาเป็นสินค้าที่อยู่ในขวดไม่มีวันเน่าไม่มีวันเสียแล้วก็สามารถที่จะเรียกร้องราคาสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการท่องเที่ยวสามารถที่จะช่วยในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์สามารถที่จะช่วยในเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมได้เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็คงจะเป็นสิ่งที่ยังไงถ้าเป็นรัฐบาลต้องผลักดันให้ได้นะครับในเรื่องของโอกาสในการที่จะชนะอย่างที่ผมพูดตรงกลางถ้าเมื่อกี้ใครตั้งใจฟังตรงคำว่าpolitics ที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยคือประชาธิปไตยมันกำลังถดถอยแล้วประเทศไทยก็ยังปีนี้ก็ยังจะมีการต่อสู้กันในเรื่องของลากตั้งกับเลือกตั้งอยู่
ทั้งที่ประเทศอื่นเขาเลิกคุยกันไปนานแล้วเนาะแต่ว่า the politics of appointed versus elected ยังเป็นสิ่งที่ดังในประเทศไทยก็คือว่ามีสสอยู่500คนแต่มีสวอีก250คนสวก็คือเลือกมาด้วยคณะกรรมการแค่7คนเพราะฉะนั้นสส1คนใช้เสียง 70,000 กว่าคะแนนหรือจะ 300,000 กว่าคะแนนแล้วแต่ว่าเขาจะใช้ระบบไหนในการคิดต้องให้คนเชื่อไว้เนื้อเชื่อใจ 70,000 กว่าคนนะถึงจะได้มาเป็นสสได้ไม่ใช่น้อยกับการที่แบบยกมาว่าจะเอาใครเป็นสวแล้วเขามีโอกาสในการเลือกนายกเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราเตะฟุตบอลด้วยกันแล้วเขานำไปก่อนแล้วอ่ะ250เสียงเขานำไปก่อนแล้วเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่จะต้องปิดสวิตช์สวให้ได้เพื่อให้ probability หรือโอกาสในการชนะเนี่ยมันเหมาะสมกันซึ่งผมเชื่อว่าสถานการณ์ในประเทศไทยตอนนี้มันเปราะบางมากขนาดที่ว่าการตัดสินใจของสวของเมื่อปี62กับปีที่จะถึงนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ง่ายเหมือนแต่ก่อนเท่าไหร่แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าประชาชนต้องออกมาเลือกตั้งกันให้เยอะๆเพื่อที่จะให้คะแนนของฝ่ายที่คุณชอบเนี่ยเกินต้องผมว่าต้องเกินผมว่าต้อง275ถึง300ขึ้นไปถึงจะทำให้ความชอบธรรมหรือราคาที่พวกเขาต้องจ่ายที่จะขัดความต้องการของประชาชนมันสูงจนเขาไม่สามารถที่จะทำได้แล้วงดออกเสียงทั้งหมดหรือไม่มาประชุมทั้งหมดหรือผมจะไม่แปลกใจมากเลยถ้าเกิดมันมีคนรุ่นใหม่ที่รู้สึกว่ามันไม่มีทางออกอยู่ในประเทศนี้แล้วเขียนจดหมายหาสวเขียนอีเมลหาสวหรือแม้กระทั่งไปพบกับสวที่บ้านเพื่อให้วันที่เลือกนายกในการเลือกตั้งครั้งนั้นเนี่ยสวไม่มีส่วนที่จะเกี่ยวข้องผมไม่แปลกใจคือมันเป็นเรื่องของ legitimacy มันเป็นการต่อสู้กันระหว่าง legality กับ legitimacy legality ก็คือตามรัฐธรรมนูญตามกฎหมายมันออกมาแบบนั้นแต่เรื่องของความชอบธรรมในการปกครองเนี่ยคุณอยู่มาตั้งแต่ iPhone 6ตอนนี้แม่ง iPhone 13ยังเป็นคนเดิมอยู่เลยมันก็เป็นสิ่งที่ยากที่จะรับได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยจะตอบคำถามว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันก็ยังต้องอยู่ที่การต่อสู้เพราะฉะนั้นไอ้ law of probability ว่าใครฝ่ายไหนจะเป็นชนะเนี่ยผมว่ายังยาวไกลในการที่จะวิเคราะห์แต่อย่างน้อยผมคิดให้คุณฟังนะผมคิดว่าการอยู่ในมหาลัยเนี่ย critical thinking มันสำคัญมากกว่าคำตอบว่า framework ในการคิดมันคือเป็นอะไรโอเคครับขอคำถามที่2กับคำถามที่3แล้วเดี๋ยวปล่อยแล้วครับดีแน่ใจว่าให้ผมมาเป็นอาจารย์นะอาจารย์ผมเป็นอาจารย์ให้ผมจับพวงก่อนคือเราเคยเป็นเขามาก่อนเรารู้ต้องใช้วิธีไหนอาจารย์ครับสวัสดีค่ะหนูนางสาวและพันลดาไหลค่ะอยากถามว่าถ้าอนาคตอยากร่วมงานกับพรรคก้าวไกลเราต้องเริ่มยังไงบ้างคะสมัครครับได้ครับคำถามนี้ง่ายมากก็มีหลายอย่างนะครับมีข้างหลังผมชื่อคุณอัพนะครับเป็นผู้ช่วยก็สามารถที่จะพูดคุยแล้วก็ลองแสดงเจตจำนงนะความสนใจมาว่าชอบเกี่ยวกับด้านไหนเมื่อกี้ยกน่าจะเป็นเมื่อกี้ยกการเมืองวะคุณยกการเมืองข้างหลังถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองก็จะพาไปดูขั้นตอนในการเตรียมตัวในการเลือกตั้งโตขึ้นอยากเป็นนักการเมืองวะเนี่ยยังไม่แน่ใจตัวก็อยากเป็นนักการเมืองวะเนี่ยก็จะได้รู้ว่าจะทำแบบไหนแล้วก็จะได้ให้ไปลงไปหาเสียงดูของผมอะเรียน BBA นะก็เรียนแต่เรื่องการเงินแต่ตอนนั้นมันเป็นช่วงต้มยำกุ้งไงมันก็เลยเข้ากับโจทย์พอดีได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับ Cap M Model ได้คุยกับราคาหุ้นได้คุยกับค่าเงินบาทได้เคยคุยกับ Monetary Policy อะไรอย่างเงี้ยแต่พอเป็นนักการเมืองเนี่ยมันไม่ได้เรียนตรงนั้นมาผมก็ไปเรียนต่อปริญญาโทนะปริญญาโทผมชื่อก็คล้ายๆกับปีดีพนมยงค์นั่นแหละเป็นโรงเรียนสอนเกี่ยวกับการเมืองที่จอห์นเอฟเคนเนดีก็เป็นรัฐบุรุษอีกคนหนึ่งก็มีอย่างมีลีกวนยูสคูลออฟพับลิกพอลิซีใช่ไหมหนึ่งมีจอห์นเอฟเคนเนดีสคูลออฟกัฟเวอร์เมนต์สองแล้วก็ที่นี่ก็ผมว่าก็ไม่แพ้ใครก็คือมีปรีดีพนมยงค์อินเตอร์เนชั่นแนลคอลเลจก็เป็นสิ่งที่น่าจะอยู่ถูกที่แล้วก็ลองดูว่าสนใจยังไงแล้วเดี๋ยวลองพูดคุยกันนะครับแล้วก็จะได้ดูว่ามีช่องทางอันไหนที่มันก้าวถูกที่คันทั้งสองคนก็คือพักก็ได้แล้วก็คุณก็มีโอกาสที่จะได้ฝึกในสิ่งที่มหาวิทยาลัยไม่มีสอนเป็นในตัวโอเคคำถามสุดท้ายครับขอฝั่งขวาบ้างโอเคทำไมเดี๋ยวนี้ทำไมง่ายจังอ่ะนึกว่าได้โค้ดคอสนุกสนุกให้เขาเสียวเล่นให้แบบวู้อะไรอาจารย์ครับแนะนำตัวครับสวัสดีครับชื่อธันวานะครับครับผมมีคำถามครับมันจะมีสูตรการคำนวณหาส.ส.บัญชีรายชื่อครับมันจะมีแบบ100กับ500ครับพี่คิดว่าอันไหนดีกว่ากัน100ครับ100ตอบโจทย์มากกว่ามันไม่มีอันไหนดีกว่าอันไหนนะมันมีอันไหนที่เหมาะกว่าอันไหนเนาะแต่ละระเบียบเนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียของ
ของเหมือนกันถ้าเอาจุดยืนของพรรคผมเลยเนี่ยชื่อระบบว่า MMM เดี๋ยวคุณก็ได้เรียนถ้ามันมีเรื่องเกี่ยวกับการเมืองนะครับ MMM เนี่ยมันเป็นวิธีการคิดแบบว่าไม่ให้มีพรรคใหญ่2ขั้วอยู่ในรูปแล้วก็ให้มันมีความหลากหลายเกิดขึ้นได้ประเทศที่ใช้ก็อย่างเช่นนิวซีแลนด์เนี่ยก็เป็นประเทศที่ใช้เรื่องนี้ได้ดีนะครับก็อันนั้นก็คือเป็นบัตร2ใบนะครับแล้วก็มีการคิดตามสัดส่วนให้เหมาะสมนะครับถ้าเราเนี่ยพยายามต่อสู้เรื่องการเปลี่ยนรัฐธรรมนูญมาเยอะเนาะให้อย่างที่บอกฉันทามติใหม่ในความปกติใหม่ของการเมืองไทยที่ดีที่สุดก็คือการเขียนรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนจริงๆเพราะรัฐธรรมนูญที่มีหลายฉบับเนี่ยมันก็เป็นรัฐธรรมนูญชั่วคราวบ้างเป็นรัฐบาลที่ทหารเขียนมาบ้างแต่รัฐบาลที่มาจากประชาชนจริงๆฉบับประชาชนจริงๆน่าจะมี1ใน10หรืออะไรอย่างนั้นน้อยมากคือเป็น constitution ที่ไม่ได้มาจากประชาชนไอ้ตอนสุดท้ายที่ผมพูดกับพวกคุณว่านอกจากจะมี skill set แล้วต้องมีความเชื่อด้วยก็คือเชื่อว่าประชาชนเป็นเจ้าของเป็นอำนาจสูงสุดของประเทศถ้าจดกฎหมายที่สูงสุดในประเทศคือกฎหมายรัฐธรรมนูญก็ควรที่จะร่างจากรัฐธรรมนูญแต่ก็ถูกลดด้อยโดนลดค่าให้เหลือแค่ระบบการเลือกตั้งแค่2อันแต่ถ้าเกิดเป็น2อันแบบนี้เป็นบัตร2ใบก็ต้องหารด้วย100ด้วย party list ของเขาเหมือนอย่างที่เพื่อนายนำเสนออันนี้เนื่องจากว่าหัวมันเป็นแบบนี้หางมันก็เลยมาเป็นแบบนี้แต่ระบบที่ดีกว่าผมก็ยังไม่ได้คิดว่าเป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้ก็ว่ากันสู้กันได้แต่ด้วยการที่หาร500เนี่ยก็คือทำให้ทุกอย่างพังเละไปหมดคือคำนวณออกมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการคิดคำนวณจำนวนส.ส.ก็จะล้นไปล้นมาแล้วมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์อุตส่าห์มีบัตร2ใบแล้วยังเอาไปหาร500นี่มันก็แปลกไปหน่อยโอเคไม่มีคำถามว่าร้านอาหารไหนอร่อยใช่ไหมหรือไปเที่ยวไหนร้านเหล้าไหนดีอะไรถ้าพระอาทิตย์ผมไม่ต้องบอกเนาะรู้อยู่แล้วโอเคครับขอใช้เวลาแค่นี้ดีกว่าครับเดี๋ยวจะเบื่อขอบคุณนะครับขอบคุณคุณพิธา